ครงการที่อยู่ในงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเอาแค่อันเดียวนะครับก็คือเขื่อนแม่วงครับเขื่อนแม่วงนะครับจะก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับผมครับใช่แล้วครับที่คุยกันอยู่นี่แหละครับนั่นแหละครับอุทยานแห่งชาติที่เขาเอาไว้ให้เป็นป่าไว้อนุรักษ์นู่นนั่นนี่ครับอันนั้นนะครับเขื่อนแม่วงนะครับเป็นเขื่อนที่มีโครงการจะสร้างมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่สร้างไม่ได้สักทีครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านนะครับ EIA ครับ Environmental Impact Assessment นะครับก็คือการที่จะสร้างเขื่อนหรืออะไรก็ตามนะครับที่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมจำนวนมากนะครับจะต้องทำการวิเคราะห์กันซะก่อนนะครับว่ามันจะคุ้มกับการที่ป่าเนี่ยมันเสียไปไหมครับและจะชดเชยแก้ไขผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรได้ดีแค่ไหนและโครงการเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับก็ถูกลงมติถึง3ครั้งนะครับว่ายังไม่ผ่านครับที่ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ากรรมการเขาว่าการศึกษายังไม่รอบด้านครับไอ้ข้อมูลต่างๆที่เขาหากันมาเนี่ยนะครับมันยังโน้มน้าวให้คณะกรรมการเนี่ยเขาเชื่อไม่ได้ว่างั้นล่ะครับแต่บังเอิญนะครับมันเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่จะหาเรื่องสร้างเขื่อนสัก 4-5 อันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับอภินิหารเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นครับผลการศึกษา EIA รอบใหม่เนี่ยนะครับมันยังไม่ทันออกเลยครับจะออกปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่ครม.เนี่ยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างเขื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับ 13,000 ล้านบาทแหมเสียงแห่งความเป็นหนี้เนี่ยมันช่างไพเราะเพราะพริ้งสนอโสดดีจริงๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาละครับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับเพื่อความเจริญยั่งยืนวัฒนาสถาพรของประเทศสารขันของเรานะครับปัญหาน้ำท่วมเป็นสิ่งที่มันต้องกำจัดให้หมดไปจริงครับเงินกู้เงินมาสร้างเขื่อนครับเพราะเขื่อนเนี่ยแก้ได้ทุกปัญหาครับเขื่อนแม่วงเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้หรือไม่จากตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับที่ทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับเขื่อนแม่วงเนี่ยสามารถรับปริมาณน้ำที่ท่วมในที่ราบภาคกลางได้ 1%ลองนึกภาพนะครับว่าไอ้น้ำที่มันจะมาท่วมนี้เนี่ยนะครับมันมีปริมาณ1แกลลอนนะครับแต่เขื่อนนี้เนี่ยมันรับน้ำได้แค่1แก้วอะครับแล้วไอ้น้ำที่เหลือจาก1แกลลอนเนี่ยมันจะไปไหนล่ะครับสรุปว่าแม้จะสร้างเขื่อนแม่วงแล้วนิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยาก็ไม่น่ารอดน้ำท่วมปีนี้อยู่ดีล่ะครับโอเคไม่เป็นไรครับสมมติว่าเราลืมนิคมอุตสาหกรรมอันชั่วร้ายไปก่อนไอ้พวกนายทุนนี่ลืมมันไปดีกว่านะครับสมมติว่าเรานึกถึงแต่ภาคเกษตรกรรมล้วนครับกระดูกสันหลังของชาติชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้มีน้ำทำนามีการชลประทานที่ดีหลุดพ้นจากความแห้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมต่างๆนะครับสาเหตุของความยากจนนะครับจากตัวเลขของฝ่ายรัฐอีกเช่นกันนะครับในหน้าแล้งเนี่ยจะมีคนแค่1 ใน 3นะครับที่จะได้ประโยชน์จากเขื่อนครับและที่ท้ายเขื่อนที่แล้งที่สุดนะครับที่ต้องการน้ำมากจริงๆที่เป็นที่ดินแตกระแงอะไรแบบในโฆษณาทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเด็กกินดินอีสานเขียวอะไรนั่นนะครับพื้นที่ที่แห้งที่สุดนั่นแหละครับก็ไม่ได้น้ำอยู่ดีแหละครับอ่ะเอางี้ดีกว่าครับเรื่องป้องกันน้ำท่วมมากดีกว่าเรื่องการเกษตรเราพักก่อนนะครับจากตัวเลข EIA เช่นกันนะครับเขื่อนแม่วงครับจะสามารถรับน้ำท่วมแถวๆนั้นเนี่ยได้แค่ 30% ครับส่วนอีก 70% ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จมน้ำเหมือนเดิมเลยครับดูทีท่านะฮะเกษตรกรแถวนั้นน่าจะปลดหนี้ได้ในเร็ววันนี้แน่นอนเลยครับอ้าวโอเค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 พักไว้อีกเช่นกันครับสมมุติว่าจะดื้อด้านสร้างให้ได้นะครับแบบไม่มีผลนะแบบอยากได้โอเคปะเหมือนคนกรุงเทพอะครับอยากได้ไอโฟนไอแพดไอโมบายไอยาไอเฮียทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกแม่งเนี่ยอยากได้อะไรที่ไร้เหตุผลเต็มไปหมดเลยกูก็อยากได้เขื่อนมั่งอะโอเคปะโอเคโอเคให้ก็ได้ให้ก็ได้แต่ทำไมครับทำไมต้องไปสร้างตัวที่มันสร้างยากสุดๆแพงสุดๆรับน้ำได้นิดเดียวสุดๆเนี่ยทำไมครับทำไม